ทุกท่านที่บวชมาในวงพระพุทธศาสนาล้วนแล้วจะออกมาจากคนเหมือนชาวบ้านทั่วไปนำร่างกายของคนร่างกายของชาวบ้านนั่นแหละมาเป็นพระการนำร่างกายของคนมาเป็นพระคือเป็นพระด้วยเจตนาวิรัติงดเว้นในสิ่งที่คารวะหรือคนทั้งหลายเขาทำอันเห็นว่าเป็นการขัดต่อความเป็นพระเพศของพระการปฏิบัติของพระเหล่านี้งดทั้งหมดจึงเรียกว่าพระโดยสมบูรณ์ทั้งการบวชก็ถูกต้องตามพุทธบัญญัติเป็นสมบัติหมดทุกอาการแห่งการบวชไม่ได้เป็นวิบัติแม้ข้อใดข้อหนึ่งเข้าเคลือบแฝงเลยจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพระนี่แหละพระที่นำออกจากคนของคารวะมาเป็นพระเป็นสมมุติขั้นหนึ่งโลกก็ทราบกันโดยทั่วถึงว่านี่คือเพศของพระเราเองก็ทราบภายในใจของเราการประพฤติปฏิบัติที่จะให้เป็นไปตามร่องรอยของพระโดยแท้จริงตามหลักศาสดาที่ประทานไว้นั้นต้องถือว่าเป็นภาระของนักบวชทุกท่านเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้จึงมาจากถิ่นฐานบ้านเดิมของตนทั้งนั้นทั้งใกล้ทั้งไกลมุ่งเจตนาเป็นอย่างเดียวกันคือบวชมาเพื่อชำระสะสางกิเลสคำว่ากิเลสนั้นเป็นชื่อทางธรรมหรือทางศาสนาท่านตั้งไว้เป็นคู่เคียงกับธรรมกิเลสเป็นสิ่งที่เป็นภัยธรรมเป็นคุณนำคุณเข้ามาชำระโทษซึ่งมีอยู่แล้วภายในกายวาจาใจของตนและระมัดระวังโทษอันจะเกิดขึ้นในทวารเดียวกันนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นยังชำระสาสางโทษที่มีฝังอยู่ภายในจิตใจมาดั้งเดิมนี้ให้หมดไปโดยลำดับตำดาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นหลักอันถูกต้องดีงามมาแล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเรื่อยมาจนปัจจุบันวิธีการเหล่านี้แหละเป็นวิธีการที่ชำระสะสางกิเลสให้หมดไปได้โดยถูกต้องด้วยเหตุนี้จงพากันมีความหนักแน่นเชื่อมั่นในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าอันเป็นทางดำเนินถ้าเป็นเรือก็ต้องพึ่งเป็นพึ่งตายกับเรือเป็นข้อปฏิบัติออกจากพระโอวาทก็ต้องหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระโอวาทนี้เท่านั้นสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องแฝงเข้ามาหยีดขวางทางเดินของเราที่เป็นไปตามพระโอวาทนี้
จงถือว่าสิ่งนั้นเป็นภัยต่อตนด้วยและยังจะระบาดสาดกระจายไปกว้างแคบไม่มีประมาณอีกด้วยด้วยเหตุนี้จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติระหวังมีคุณค่าด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ามีเท่านั้นคุณค่าของพระคุณค่าของเราซึ่งเป็นพระนี้ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยที่ประทานไว้นี้จะเป็นผู้ทรงคุณค่าไว้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์โดยไม่สงสัยและเป็นเครื่องประจักษ์กับตนด้วยว่ามีคุณค่าเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นคือเพราะข้อวัดปฏิบัติการดำเนินของเรานิสัยเดิมเป็นสิ่งสำคัญมากอย่าเข้าใจว่านิสัยนั้นจะไม่ติดแนบมาด้วยกับเราแต่ละรายละรายนี่เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเป็นสัตว์ก็อยู่ปากคอกพอได้โอกาสจะต้องออกก่อนเพื่อนฝูงไม่สำคัญที่ว่าเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่สำคัญที่อยู่ปากคอกคอยออกได้ง่ายๆอันนี้นิสัยอันเป็นสิ่งไม่ดีมันอยู่ปากคอกของใจพอเผลอเท่านั้นนั่นแหละเรียกว่าเปิดประตูจะออกมาทันทีทันใดเผลอไปมากเท่าไหร่หรือคล้อยตามไปเท่าไหร่ยิ่งหลั่งไหลออกมาหมดทั้งคอกถ้าเป็นวัวก็หมดทั้งคอกเหลือแต่คอกเปล่าภายในใจนี้กิเลสออกนั้นไม่ใช่ออกไปอะไรออกไปกว้านเอาสิ่งเข้ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมซึ่งจะมีอยู่ภายในใจนี่ให้เหือดแห้งไปหมดไม่มีธรรมเครื่องชุ่มเย็นอยู่ภายในจิตใจนั้นได้เลยความเผลอความคล้อยตามนิสัยจึงไม่ใช่เป็นของดีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ละเอียดสุขุมมากทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายกิเลสผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบความหมายของพระองค์หรือความหมายของธรรมความหมายของกิเลสได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงได้โดยสมบูรณ์นอกจากการปฏิบัตินี้ไม่มีทางที่จะรู้ได้ทราบความหมายนี้ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่แหละคือการพิสูจน์ความจริงในธรรมทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในตัวของเราเองธรรมจะเกิดขึ้นที่นี่เพราะโทษเกิดอยู่ที่นี่อยู่แล้วการชำระสาสางโทษให้หมดไปโดยลำดับก็คือการส่งเสริมหรือผิดธรรมให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนี่เป็นหลักสำคัญพิสูจน์ให้เห็นความจริงของจิตจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวมาตั้งกับตั้งกันจนไม่สามารถจะทราบต้นสายปลายทางของมันมีเกิดมีตายสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นภพนั้นเป็นชาตินี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลสูงสูงต่ำต่ำอยู่อย่างนี้ด้วยมาไม่มีเวลาหยุดยั้งเพราะเชื้อที่พาให้เป็นไปพาให้เกิดพาให้เปลี่ยนแปลงในภพชาตินั้นนั้นมันอยู่กับจิตท่านเรียกว่าเชื้อได้แก่อวิชชาปัจจยาสังขาราสิ่งที่แฝงไปกับเชื้อนั้นก็ได้แก่การทำดีทำชั่วจึงมีวิบากสุขทุกข์แฝงกันไปด้วยเหตุนี้ภพชาติจึงไม่สม่ำเสมอในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งสามนี้เพราะกิเลสไม่พาให้เป็นความแน่นอนได้นอกจากมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างนั้นตามธรรมชาติของวัฏจักรต้องหมุนเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอหมุนไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นตัวของกิเลสวัฏจักรโดยสมบูรณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่ในจิตแต่ละดวงละดวงเช่นเรานั่งฟังอยู่เวลานี้กิเลสก็ฟังด้วยธรรมก็ฟังด้วยดีไม่ดีกิเลสจะได้ผลมากยิ่งกว่าธรรมภายในใจดวงเดียวนี้เพราะธรรมชาตินี้ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าสติปัญญาของเราจะสามารถทราบได้ในขณะนั้นๆโดยเหตุนี้จึงต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนตัวเข้าไปอยู่เสมออย่าลดละความภาคเพียรเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นจิตนี้ว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่เข้ามาเคลือบแฝงกับจิตจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั้นคืออะไรท่านให้ชื่อว่ากิเลสตามหลักธรรมให้ชื่อว่ากิเลสแปลว่าความเศร้าหมองไม่ว่าสิ่งใดถ้าลงเศร้าหมองแล้วไม่ดีทั้งนั้นเครื่องใช้ไม่สอยย่อมนุ่งห่มที่เกี่ยวข้องกับเราขึ้นชื่อว่าเศร้าหมองแล้วไม่ดีนอกจากมีความโปร่งใสหรือสะอาดสวยงามเท่านั้นกิเลสแทรกอยู่ตรงไหนตรงนั้นจะเศร้าหมองแทรกส่วนในจิตนั้นไม่ต้องพูดแล้วมันฝังจมอยู่ด้วยกิเลสกิเลสกับจิตจนกลมกลืนเป็นอันเดียวกันทีนี้แสดงออกมาทางกายทางวาจาทำให้เป็นความเศร้าหมองไปหมดไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดทำสิ่งนั้นให้เศร้าหมองเกี่ยวข้องกับบุคคลก็ให้รับความเศร้าหมองไปตามๆกันจากเศร้าหมองก็มืดตื้อผลของมันก็คือความทุกข์ตั้งแต่น้อยไปถึงความทุกข์ใหญ่เรียกว่ามหันตทุกข์เกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสนี้ทั้งนั้นไม่ได้เกิดเพราะอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดในสามโลกธาตุนี้การที่จะแก้ไขถอดถอนหรือกำจัดซากฟอกสิ่งที่แทรกซึมจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจนี้ให้ออกได้โดยลำดับนั้นจึงต้องใช้ความพยายามเต็มที่จะหนักเบาเพียงไรก็ตามถ้าเราได้เชื่อศาสนาหรือพุทธธรรมสงฆ์ฝังใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องความเพียรจะหมุนตัวไปเองทุกยากลำบากเพียงไรไม่ถือเป็นประมาณไม่ถือเป็นอุปสรรคเพราะนั้นเป็นทางเดินของกิเลสที่จะคอยกีดขวางอยู่เสมอถ้าจะทำความดีแล้วไม่ว่าเล็กว่าใหญ่จะต้องถูกกีดขวางจากมารซึ่งแฝงอยู่ภายในจิตดวงเดียวกันนั่นแหละโดยไม่ละเว้นได้โอกาสเมื่อไรเป็นแทรกเป็นสิงเป็นกีดเป็นขวางกันทั้งนั้นจึงเรียกว่ามารกิเลสมารก็ขวางจิตใจที่ดำเนินตนไปด้วยความเป็นธรรมเป็นดังนี้เสมอมาเอานักปฏิบัติพิสูจน์ให้เห็นเรื่องจิตเป็นอย่างไรการเรียนรู้ตามตำรับตำรานั้นเราท่านทั้งหลายได้เรียนกันมาพอสมควรไม่เป็นการประมาทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมทั้งสามนี้เป็นเกลียวเดียวกันฟันเข้าเป็นเชือกเส้นเดียวกันแยกจากกันไม่ได้จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นเอกเทศเป็นเอกเป็นโทษเฉพาะตัวอย่างเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องทั้งสามนี้กลมกลืนกันมากน้อยเพียงไรก็แสดงผลขึ้นมาคือปฏิเวทโดยลำดับลำดาขึ้นไปนี่เราเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติเพื่อจะพิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวของเราจะให้ผู้หนึ่งผู้ใดใครก็ตามมาโกหกเราได้อย่างไรของมีอยู่กับเรามีอยู่กับเขามีอยู่กับเราด้วยกันมาโกหกกันได้อย่างไรพิสูจน์ให้เห็นจริงจังสินักปฏิบัติกิเลสมันฝังจมลงไปไม่มองเห็นความจริงได้เลยเรายังยอมมันอยู่ตลอดเชื่อมันอยู่ตลอดถ้ามาเอาธรรมเข้าไปแก้เข้าไปเป็นเครื่องพิสูจน์จะไม่เห็นความจริง
และไม่เห็นความจอมปลอมของกิเลสที่มันแทรกอยู่ภายในนี้และหลอกอยู่ตลอดเวลาเช่นการเกิดการตายนี้เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสเป็นเชื้ออยู่ภายในจะแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตแล้วจะเปลี่ยนแปลงจิตนี้ให้เป็นอย่างอื่นอย่างไรนอกจากเกิดตายเกิดตายนี้ไม่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเครื่องบังคับให้เป็นอย่างนั้นมีอยู่กับใจอยู่แล้วเราจะลบล้างไปไหนลบล้างความจริงอันนี้นี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งคือสมุทัยพาให้เกิดผลของมันก็คือตายในลำดับลำดาแห่งภพชาตินั้นๆที่สืบต่อกันไปโดยลำดับในธาตุในขันธ์ก็มีความทุกข์ติดแนบไปด้วยตลอดถึงอวสานแห่งภพชาตินั้นๆแล้วต่อก่อใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือสายเกี่ยวโยงของกิเลสอวิชชานั่นแหละพาให้เป็นไปภายในจิตใจไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดสัตว์โลกจึงต้องมีเกิดมีตายอยู่อย่างนี้เป็นประจำเมื่อกิเลสยังมีฝังอยู่ภายในใจแล้วจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จะว่าตายแล้วศูนย์เพราะว่าตามความมืดดำของตนด้นเดาเกาหมักไปอย่างนั้นไม่ใช่พูดตามหลักความจริงกิเลสมันศูนย์ที่ไหนมันพาให้เกิดให้ตายอย่างนั้นยังไม่เห็นอยู่เลยถ้ากิเลสศูนย์ไปแล้วมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเลยนั้นตายแล้วก็ศูนย์แบบพระนิพพานไม่ได้ศูนย์ไปตามกิเลสศูนย์ตามกิเลสคือศูนย์แบบโลกสมมุติด้นเดากันไปศูนย์แบบพระนิพพานคือศูนย์คือความบริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่สมมุติทั้งมวลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้การกล่าวทั้งนี้เพื่อจะให้พิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่กับเรากับท่านทุกๆองค์ทุกๆรูปทุกนามอย่าให้คนอื่นคนใดมาโกหกได้มีด้วยกันสิ่งเหล่านี้โกหกกันได้อย่างไรพิสูจน์ลงให้เห็นความจริงเริ่มต้นตั้งแต่ยิตะภาวนาสมถะวิปัสสนาการทำจิตให้สงบก็เพื่อจะให้กระแสจิตซึ่งสร้างไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหารวมตัวเข้ามาสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบกิเลสก็สงบไปตามไม่ก่อกวนในเวลานั้นจิตก็พอได้พักผ่อนหย่อนตัวเองมีความสุขความสบายคลี่คลายตัวเองเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสงบและเห็นความฟุ้งซ่านโทษแห่งความฟุ้งซ่านก็ได้เห็นในขณะที่จิตสงบคุณค่าแห่งความสงบของจิตก็ได้รู้ประจักษ์กับใจเพราะการปฏิบัตินี่เป็นขั้นทำให้สงบได้ทำไมสงบไม่ได้จิตจิตที่ทำให้สงบไม่ได้ก็เพราะกำลังของกิเลสมันมากยิ่งกว่ากำลังของธรรมที่จะปราบปรามซึ่งกันและกันให้เข้าสู่ความสงบได้เท่านั้นเมื่อได้ใช้ความพยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกิเลสมันจะพาห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญาก็อยู่ที่ใจศรัทธาความเพียรความอดความทนความต่อสู้กันก็อยู่ที่ใจดวงเดียวกันมันจะเหาะเหินเดินฟ้าไปที่ไหนกิเลสพาจิตเหาะเหินไปไหนสติปัญญาเครื่องฝึกเครื่องทรมานเครื่องต้านทานกีดกันหรือต่อสู้กับกิเลสจึงจะตามกันไม่ทันนอกจากไม่ผิดขึ้นมาใช้เท่านั้นเพราะมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เอาให้จริงให้จังถึงนักปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่มรรคขึ้นไปจนกระทั่งถึงผลและถึงผลอันสูงสุดประกาศความจริงอยู่ภายในจิตใจของเราทุกรูปทุกนามเวลานี้ไม่ได้บกพร่องที่ตรงไหนเพียงแต่ว่าเปิดสิ่งที่มืดดำอยู่อันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ข้างบนนี้ออกไปโดยลำดับลำดับเท่านั้นเราจะเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งอันเป็นกระแสแห่งความวิเศษของจิตแสดงตัวออกมาให้ได้ชมเริ่มตั้งแต่สมาธิภาวนา
จิตมีความสงบการสงบนั้นมีหลายอาการอย่าสำคัญมั่นหมายกับผู้นั้นผู้นี้ยึดมาเป็นสมบัติของตัวนั้นไม่ถูกจะสงบแบบไหนก็ผลก็ต้องทราบชัดๆว่านี่คือจิตสงบไม่วุ่นวายสงบอย่างแนบแน่นก็ทราบสงบอยู่ในวงจิตโดยเฉพาะแต่มีความคิดตรุงได้อยู่อย่างละเอียดได้อยู่อย่างนี้ก็ทราบนี่ก็เรียกว่าสงบเราจะไปคาดนะตามที่ท่านเขียนไว้ในปริยัติมาภาพไปคาดในขณะปฏิบัติอย่างนั้นไม่ถูกการปฏิบัติก็ต้องให้อยู่จิตอยู่ในวงปัจจุบันต้องไปคาดที่นู่นที่นี่หลักยึดของวงปัจจุบันก็ได้แก่อารมณ์ของสมถะจะเป็นบทใดก็ตามในสมถะที่ท่านกล่าวไว้40ประการนั้นมีอานาปานสติเป็นต้นกำหนดลมก็ให้ลมรู้อยู่กับลมขณะที่ลมสัมผัสเข้าออกเข้าออกส่วนมากก็ปลายจมูกดั้งจมูกเป็นที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนกำหนดความรู้ด้วยความมีสติจดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นบังคับไม่ให้ทรงสายไปที่ไหนนอกจากงานที่ทำนี้งานนี้แหละเป็นเครื่องที่จะบังคับความฟุ้งซ่านของจิตให้อยู่ในความสงบได้ด้วยอำนาจแห่งงานนี้คืออานาปานสติที่ควบคุมด้วยสตินี่แหละเป็นคำบริกรรมก็เช่นเดียวกันสำคัญอยู่ที่สติถ้าจิตมันยับออกโน้นยับออกนี้ได้อยู่คำบริกรรมก็ต้องถี่ยิบเข้าไปโดยลำดับเพื่อให้ทันนะมันมีโอกาสปรุงได้นี่หนักก็หนักเพราะต่อสู้กันนี่กิเลสไม่เห็นมันหนักไปเบาไปมันทำไมมันสู้เราได้ตลอดเวลาเวลาเราจะสู้กับกิเลสทำไมจึงจะว่าเห็นหาว่าหนักไปเบาไปไม่ใช่ยื่นดาบมันฟันคอเอาแล้วเหรอนี่แหละคนวางกิเลสมันเร็วอย่างนี้ไม่ทันตั้งจิตให้อยู่ในนั้นจิตจะสงบตัวเข้ามานี่แหละพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบหรือเหตุอันสำคัญที่จะให้จิตเกิดความสงบเห็นประจักษ์ภายในตนได้เพราะการภาวนาดังที่กล่าวมานี้ในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้เมื่อจิตมีความสงบตัวพอสมควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาในแง่ใดควรก็ควรพิจารณาไม่ควรนอนใจกับความสงบเพียงเท่านั้นตามขั้นของสมถะซึ่งเป็นบาดฐานของวิปัสสนาได้แก่ปัญญาเป็นขั้นขึ้นไปจิตไม่พาคิดให้เป็นปัญญาไม่เป็นต้องพาคิดก่อนในเบื้องต้นหาอุบายพินิจพิจารณาเทียบเคียงเหตุผลต้นปลายใกล้ไกลในนอกมาบวกกันเข้าแล้วจะเห็นความจริงขึ้นมาโดยลำดับเห็นอนิจจังมีได้ทั้งภายนอกภายในเทียบเทียมกันได้เนี่ยเรียกว่าบวกกันเข้ามาภายนอกมาบวกกับภายในในตัวของเรานี่เป็นอย่างไรเหมือนกันกับภายนอกไหมนำภายในออกไปบวกกับภายนอกเหมือนกันไหมเทียบเทียมกันกับภายนอกภายนอกเข้ามาเทียบเทียมกับภายในเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมือนกันอยู่แล้วนี่แหละเรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอสุภะเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับจิตของเราที่ยังมีความอยากอยู่มากนี่มักจะเป็นจิตที่ผาดโผนเป็นจิตที่หยาบโลนเป็นจิตที่ชอบทะเลถลายบังคับได้ยากจึงต้องใช้อารมณ์ของอสุภะอสุภังการพิจารณาร่างกายพิจารณาข้างนอกก่อนนั่นแหละสำคัญมีความติดพันในรูปใดเฉพาะอย่างยิ่งก็รูปตรงกันข้ามแยกแยะดูตามหลักความจริงอย่าให้กิเลสลากไปดูไปสวยงามไปน่ารักน่าชอบใจน่ากำหนัดยินดีนั่นคือความฉุดลากของกิเลสมันฉุดลากจิตใจให้เป็นเช่นนั้นทั้งที่มันปลอม 100%
มันก็ยอมรับเพราะจิตไม่มีสมบัติเป็นของตัวอาศัยกิเลสมาเป็นสมบัติมันจึงกลายเป็นยาพิษเผารนจิตใจตลอดมาหาได้ทราบไม่ว่ากิเลสนั้นคือยาพิษเราก็ไปกลมกลืนกับกิเลสจะกลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวความรักเกิดขึ้นมันเป็นสุขที่ไหนความชังเกิดขึ้นเป็นสุขที่ไหนความเกลียดความโกรธเกิดขึ้นเป็นสุขที่ไหนความไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธต่างหากเป็นความสุขความสบายความไม่กระเพื่อมขุ่นมัวตัวเองก่อนอื่นเราต้องพิจารณาแก้กันในจุดนี้ก่อนเรื่องอสุภะอสุภังยกร่างไหนออกมาก็ให้มันเห็นเป็นร่างผีดิบไปหมดพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าแล้วเทียบเข้ามาภายในแยกส่วนแบ่งส่วนหรือให้ตายแล้วเน่าพองหนองน้ำหนองไหลออกมาให้เห็นชัดเจนนั่นแหละคือความจริงเราปรุงออกมาจากความจริงทั้งขันร่างกายเอาหาดูสิหางามที่ตรงไหนสวยที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนหญิงมีอยู่ตรงไหนชายมีอยู่ตรงไหนดูให้เห็นตามหลักความจริงมันไม่มีมีตามขั้นของความจริงก็คือมีแต่กองอสุภะอสุภังเต็มหมดทั้งข้างในข้างนอกเป็นอันเดียวกันมีหนังบางๆเท่านั้นหุ้มห่อไว้บุรุษตาฟางก็หลงกันได้เพราะมันมีชั่วแห่งความหลงเต็มอยู่ภายในจิตใจอยู่แล้วจะไม่ให้หลงได้ยังไงปกติมันก็คอยจะหลงอยู่แล้วยิ่งมีสิ่งมาเสริมให้หลงมันก็ยิ่งหลงไปได้เร็วตามไปได้เร็วเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมคือความจริงเป็นขั้นๆเข้ามาแก้ความจริงในเบื้องต้นที่จะแก้ราคะตัณหาก็คืออสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกมีอยู่เต็มร่างกายทั้งเขาทั้งเราเต็มไปทั่วโลกดินแดนนี้ไม่มีอันใดแม้ชิ้นหนึ่งที่จะเป็นของสวยของงามของสะอาดสะอ้านมีแต่เต็มไปด้วยของสกปรกโรครุงรังหมดทั้งร่างทั้งภายในภายนอกกันทั้งนั้นพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆถือเป็นชิ้นเป็นอันเป็นงานเป็นเนื้อเป็นหนังของตนจริงๆด้วยการพิจารณานี่แหละคืองานของจิตงานของเราเพื่อถอดถอนความผูกพันในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นของสวยของงามว่าเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอารมณ์เครื่องผูกพันจิตใจเข้ามาได้โดยลำดับเพราะวิปัสสนาในขั้นนี้วิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งรู้แจ้งไม่ใช่รู้แบบมัวๆแบบรุ่มๆหลงๆรู้จริงๆในขั้นนี้ก็เห็นจริงตามนั้นเรียกว่าอสุภะจนได้ทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อชำนาญเข้าจริงๆแล้วมองดูคนหญิงชายนี้มันจะไม่มีหนังทั้งๆที่ออกหน้าออกตาตบหน้าตบตาบุรุษตาฟางมาเป็นเวลานานแต่พอปัญญาหยั่งเข้าไปทราบเข้าไปโดยลำดับจนกลายเป็นความชำนาญแล้วหนังจะไม่ปรากฏจะปรากฏตั้งแต่เนื้อแต่เอ็นแต่กระดูกสุดท้ายก็เป็นโครงกระดูกเดินหยอกหยอกมีแต่โครงกระดูกทั้งนั้นนั่นคือความชำนาญของปัญญาจากนั้นแล้วก็สลัดโครงกระดูกนั้นออกไปหรือร่างนั้นออกไปสลัดอยู่ภายในจิตรู้เท่าทันทั้งสิ่งนั้นด้วยรู้เท่าทันทั้งจิตผู้ไปพินิจพิจารณานั้นด้วยในสองเงื่อนนี้บวกกันเข้าจิตถอนตัวออกมานี่คือความอิ่มพอแห่งการพิจารณาเรื่องร่างกายอิ่มพออย่างนี้แต่เคล็ดลับนี้เราจะไม่พูดพูดแล้วพูดมีเจตนาเป็นธรรมจะไปหมายอยู่อย่างละเอียดละเอียดผู้ไปเป็นธรรมก็จะเอาอุบายเหล่านี้ไปจับจ่ายขายกินยิ่งเร็วร้ายยิ่งกว่าอะไรไปอีกถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็แล้วกันเคล็ดตรงนั้นที่ว่านั้นจะรู้เองขอจะพิจารณาให้จริงให้จังเมื่ออสุภะอสุภังชำนาญแล้วมันจะไปไหนมันเมื่อเข้ามาถึงตัวจริงคือจิตนี้มันจะไปที่ไหนเมื่อเข้ามาถึงตัวจริงนี้ตัวจริงนี้มันเป็นตัวอะไรคือมันตัวเหตุมันอยู่ที่นี่แล้วมันจะไม่ทราบกันได้อย่างไรในการพิจารณา
เอาให้จริงให้จังให้เป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหน้าที่การงานประจำอิริยาบถของตนอย่าได้ลดละจะเห็นสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะรื้อถอนเราให้พ้นจากทุกข์สิ่งนั้นมีแต่พอจะกดถ่วงลงให้จมลงไปโดยลำดับไม่เห็นมีอะไรที่พอจะเอามาแข่งทำได้ถ้าว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ควรจะแข่งทำได้แล้วโลกนี้ก็เป็นโลกแข่งทำมานานแล้วทำที่ว่าเคยประเสริฐก็ไม่ประเสริฐทีนี้ทำเป็นของประเสริฐมาดั้งเดิมมีมาดั้งเดิมด้วยเพียงก็สัมผัสสัมพันธ์รสชาติแห่งธรรมเพียงเล็กน้อยก็หูแจ้งตาสว่างขึ้นมาเช่นจิตมีความสงบเย็นภายในใจทำไมจะไม่หูแจ้งตาสว่างขึ้นมาศรัทธาความเพียรจะต้องเพิ่มขึ้นโดยลำดับเป็นอาจจะเป็นกลายเป็นอัจฉริยศรัทธาความเชื่อมั่นฝังลึกถอนไม่ขึ้นนี่เพราะอำนาจแห่งรสของธรรมนั่นแหละทำให้เกิดเป็นอัจฉริยศรัทธาเชื่อมั่นฝังแน่นจนถอนไม่ขึ้นได้เพราะรถแห่งธรรมรถกิเลสจะเคยฝังลึกขนาดไหนก็ถอนตัวขึ้นมาสู้รถของธรรมไม่ได้ในการพิจารณาวิปัสสนาเนี่ยจากนั้นก็จะพิจารณาเป็นธาตุเป็นขันธ์อะไรแล้วแต่ความถนัดของตนเถอะเมื่อสติปัญญาได้ก้าวออกเดินแล้วจะแยกแยะตามความถนัดของตนโดยไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นไม่งั้นจะเรียกว่าปัญญาได้ยังไงความพลิกแพงเปลี่ยนแปลงย้อนหน้าย้อนหลังขึ้นอยู่กับปัญญาหมุนช้าหมุนเร็วเป็นไปเพราะความชำนาญของสติปัญญาไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยจะหมุนตัวไปเองในเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ลำบากลำบากอยู่มากไม่ใช่ลำบากธรรมดาดีไม่ดียังไม่ได้ประกอบยังไม่ได้ทำความคาดความหมายในคำว่าลำบากนั้นมักจะมาเป็นอุปสรรคเพื่อการดำเนินเสียมากกว่าจึงดำเนินไปไม่ได้นี่แหละสำคัญและที่ว่าเหล่านี้คืออะไรก็คือกลอุบายของกิเลสหลอกเราอยู่นั่นแหละไม่พ้นจากสิ่งนี้ไปได้ประธานจริงว่ากิเลสนี่แหลมคมไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกทั้งสามนี้นอกจากธรรมเท่านั้นจะเหนือกิเลสได้จึงจะรู้เพลงของกิเลสมาแบบไหนเพลงใดรู้ทันหมดนอกนั้นไม่มีทางที่จะรู้ทันกิเลสได้มีขั้นของปัญญาในรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันทั้งขานขันก็ไม่ใช่ว่าเราจะพิจารณาเวทนาแล้วพิจารณาสัญญาแล้วพิจารณาสังขารพิจารณาวิญญาณจ่อลงไปขันใดจ่อลงไปเถอะขอให้เป็นความถนัดใจเป็นความสัมผัสสัมพันธ์ดูดดื่มของการพิจารณาเถอะจะวิ่งเข้าถึงกันหมดไม่ใช่ว่าพิจารณานี้แล้วจะพิจารณานั้นเช่นอย่างพิจารณาร่างกายแล้วพิจารณาเวทนาอันนี้ก็ผิดคือการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เรียกว่ารูปประขันนี่ละหมายถึงส่วนหยาบที่จะแยกแยะให้เป็นอสุภะอสุภังเข้าไปแต่ขณะที่เราจะพิจารณาเวทนาเช่นทุกขเวทนาซึ่งมันเกิดขึ้นในขันนี้เราจะพิจารณาตั้งแต่รูปประขันอย่างเดียวไม่ได้เวทนาขันซึ่งมันเกี่ยวข้องกันอยู่นั้นจะต้องเกี่ยวโยงกันอยู่ตลอดพิจารณากันทั้งสองด้านทั้งเวทนาด้วยทั้งรูปด้วยทั้งจิตด้วยนะเช่นทุกขเวทนาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทุกข์มากๆนะแล้วจะผิดจะอะไรพิจารณาก็ต้องเอาความทุกข์นั่นแหละเป็นต้นเหตุเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาและทุกข์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนถ้ามันเกิดขึ้นที่กายกายก็ต้องกลายเป็นเป้าหมายไปด้วยคือเป้าหมายแห่งการพิจารณาไปด้วยกันประสานประสานกันสุดท้ายก็วิ่งเข้ามาถึงจิตจิตเป็นตัวการตัวสำคัญตัวหลงเพราะมีสิ่งพาให้หลงพาให้ยึดพาให้สำคัญมั่นหมายมันอยู่ที่ใจไอ้สำคัญว่ากายเป็นนั่นเวทนาเป็นเวลาพิจารณาเข้าจริงๆแล้วกายก็สักแต่ว่ากายเขาไม่รู้ความหมายของเขาว่าเขาเป็นกายทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เขาไม่รู้ความหมายของเขาว่าเป็นทุกข์และเขาไม่รู้ความหมายว่าเขาได้ไปให้ทุกข์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดแก่สิ่งใดนอกจากจิตซึ่งเป็นตัวสำคัญเท่านั้นเวลาพิจารณาทั้งสองอย่างคือกายเวทนาแล้ว
ต้องได้ย้อนมันย้อนมาเองพิจารณาตัวจิตทั้งสามอย่างนี้ชัดเจนตามความจริงของตนแล้วย่อมปล่อยวางถึงทุกขเวทนาจะเกิดอยู่มากน้อยเพียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนถึงจิตกายก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นไม่ได้มีความสำคัญว่าตนเป็นทุกข์หรือเป็นอย่างใดเลยนั่นอำนาจของปัญญาแยกแยะกันเช่นนี้มีเวลาที่จะพิจารณาให้คละเคล้ากันก็ต้องพิจารณาอย่างนี้เวลาจะพิจารณาเฉพาะรูปขันธ์เช่นอสุภะอสุพังก็พิจารณาไม่ใช่จะไปแบบเดียวไปหน้าเดียวการพิจารณาเวทนาที่ว่าลำดับไปจากรูปกายนี้หมายถึงลำดับจากอสุภะอสุพังร่างกายนี้ได้พิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจนปล่อยวางกันหมดปัญหาแล้วเรื่องเวทนาครับจิตนี่ที่นี่เป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันไปเองเวทนาเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันจะวิ่งเข้าถึงกันสัญญาสังขารเพราะสติปัญญาไปรวมตัวอยู่ในจิตหมดแล้วสังขารปรุงก็ปรุงขึ้นจากจิตสัญญาหมายออกไปก็ไปจากจิตเนี่ยเมื่อสติปัญญาก็อยู่ที่นั่นแล้วทำไมจะไม่ตามกันให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงต้องตามกันทันทีทันทีทันทีตามกันไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับมีแต่เรื่องภาพของขันธ์ที่แสดงตัวหลอกเราอยู่โดยลำดับลำดามาไม่เห็นมีอะไรมาหลอกในโลกทั้งสามนี้หนักก็มีแต่สัญญาความหมายเป็นภาพสังขารปรุงขึ้นมาภาพนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดีใจเสียใจซึ่งเคยเป็นมาแล้วผ่านมาแล้วแต่มันมาครุ่นคิดอยู่ภายในจิตใจมาเป็นทัญญาลมภายในจิตใจใจก็เพลินไปตามนี้เพลินไปทางโศกเพลินไปทางสุขมันเพลินต้องมันเล่นหลงเงาของตัวเองตื่นเงาของตัวเองตุ๊กตามันอยู่นี่ไม่รู้เริ่มก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วเกิดขึ้นมามันก็ดับไม่ว่าจะอาการใดเรื่องใดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับได้อะไรไปจากสิ่งนี้เราไม่เห็นมีอะไรเนี่ยสุดท้ายก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับนั่นปัญญาอย่างเข้าไปมันจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรยืดยาวไปขนาดไหนมันก็ไม่พ้นจากความเกิดความดับไม่พ้นจากความที่เป็นภาพไปจากจิตไปจากขันไปจากขันนี้สัญญาขันสังขารขันมันตุงหลอกจิตใจเมื่อพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังทบทวนหลายครั้งหลายหนเป็นที่เข้าใจโดยลำดับดับจนกระทั่งปล่อยกันได้เนี่ยก็สัญญาหมายไปพัดมันก็ดับเอาจริงเอาจังอะไรกับมันให้มันหลอกอยู่อะไรนักหนาเนี่ยสังขารกระปุงแยบแยบเหมือนหิ้งแสงหิ้งห้อยเหมือนฟ้าแมบนี่แยบแยบดับดับดับเนี่ยก็มีเท่านี้วิญญาณรับทราบจากสิ่งเข้ามาสัมผัสภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายของเรามันก็ดับไปดับไปในขณะที่สิ่งที่มาสัมผัสนั้นผ่านไปดับไปเนี่ยมันมีอะไรได้อะไรมีเท่านี้ไม่เลยยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรพิเศษยิ่งกว่านี้เราไปหลงอะไรว่ามันเป็นของพิเศษทำไมไม่มีวันจืดวันจางความหลงความเพลินกับอาการของขันที่กล่าวมาเหล่านี้ซึ่งมันหลอกอยู่ตลอดเวลาควรที่จะอิ่มพอกันบ้างควรที่จะเบื่อหน่ายกันบ้างควรที่จะชินชากันบ้างไม่เห็นมีความขินมันหลอกเมื่อไรติดเมื่อนั้นหลงเมื่อนั้นต้องเอาปัญญาเข้าไปพิจารณาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วมันปล่อยของมันเองนานอย่างไรนี่แหละการพิจารณาให้พอเป็นหลักธรรมชาติของการพิจารณาเพราะจากนั้นมันก็เหลือแต่จิตที่พิสูจน์อันนั้นมันก็ออกมาจากมันก็เกี่ยวกับสังขารแม้จะรู้แล้วมันก็ต้องในตามเข้าไปหาหลักใหญ่ของมันอยู่นั่นแหละรู้เท่ามันหมดทั้งสัญญาทั้งสังขารก็ยังต้องอาศัยนิดเป็นต้นเหตุตามเข้าไปหาต้นตอของมันจนกระทั่งถูกพังทลายลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละจอมไตรภพทางกระจายไปจากจิตแล้วที่นี่ความจริงมีขนาดไหนที่พยายามให้ค้นให้พบเต็มอยู่ที่หัวใจทั้งนั้นเมื่อได้เจอความจริงเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรอีกที่นี่เรื่องเกิดเรื่องตายอะไรเป็นสาเหตุก็รู้กันมาโดยลำดับตัดเข้ามาตัดเข้ามา
เป็นวงแคบเข้ามาโดยลำดับจนกระทั่งถึงขันตัวเองขันนี่ก็ตัดเข้าไปโดยลำดับเพราะเป็นสมมุติด้วยกันจนกระทั่งถึงจิตจิตก็เป็นสมมุติอยู่ด้วยอำนาจของวิชาตัณหามันอยู่ภายในนั้นอีกถ้าตัดเข้าไปขาดสะบั้นเข้าไปเมื่อหมดสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดที่ไหนจิตที่นี่ทำไมจะไม่รู้ถึงขนาดนั้นแล้วเชื่อมันพาให้เกิดก็ตัดเข้ามาโดยลำดับทราบถึงได้ตัดได้ไม่ทราบตัดไม่ขาดตัดขาดก็ต้องทราบขาดระดับลำดับต้องทราบจนกระทั่งขาดสะบั้นออกจากจิตใจไม่มีเหลือเลยแล้วอะไรพาให้เกิดจิตดวงล้วนๆนี้ด้วยความบริสุทธิ์ล้วนๆนี้ไปเกิดได้ยังไงมันเป็นฐานะมันก็รู้อยู่แล้วแต่ก่อนเป็นฐานะที่เหมาะสมกันกับการเกิดการตายก็รู้เพราะกิเลสเท่านั้นพาให้เกิดกิเลสสิ้นไปเท่านั้นมันก็หมดยุติเรียกว่าวิวัตตะนะฮะแต่ก่อนเป็นวัตตะหมุนติ้วติ้วอยู่นั่นเพราะกิเลสสิ้นสุดจากใจลงโดยประการทั้งปวงแล้ววิวัตตะก็ขึ้นมาเองโดยหลักธรรมชาติความจริงก็ดีความวิเศษก็ดีเสกไม่เสกก็ตามรู้จริงเห็นจริงเต็มหัวใจของผู้เป็นเช่นนั้นนี่แหละท่านว่าปฏิเวทปริยัติเราก็ได้เรียนมาแล้วพอเป็นคุยหมายป้ายทางปฏิบัติดำเนินตามที่เราศึกษาเราเรียนมาแล้วท่านสอนว่ายังไงให้พิจารณาตามที่ท่านสอนเอาพิจารณาเกสาลงมานะขาตันตาตะโจมันเป็นยังไงที่เกิดที่อยู่ของมันเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี้แหละที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราได้ดูกันแล้วยังดูให้เห็นความจริงจนกระทั่งเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วมันก็ปล่อยของมันนี่เป็นปฏิเวทะโดยลำดับลำดับตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งถึงเป็นปฏิเวทะรู้แจ้งแทงทะลุหมดทั้งธาตุทั้งขันทั้งจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแม้นิดหนึ่งเหนียวรู้แจ้งแทงทะลุเป็นปฏิเวทธรรมเต็มผูกถ้าวันนี้โรดก็ดับทุกภายในจิตใจอย่างสนิทเพราะสมุทัยสิ้นสุดลงไปแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญานี่ผลของงานแห่งเพศของเราผู้ปฏิบัตินี่เป็นงานอันสำคัญดังที่กล่าวมาแล้วและเป็นผลนั้นสำคัญที่กล่าวอยู่ขณะนี้จะเกิดขึ้นภายในตัวของเราผู้ประกอบงานใช้ชนะอะไรก็เพราะความแพ้กิเลสมาอย่างราบตลอดสายนั่นเองหาความชนะไม่ได้มีชนะเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งชนะอย่างเด็ดขาดเอกัญจเฉยมัตตานังสเวสังกามชุตตโมการชนะตนเพียงกิเลสของตนหรือชนะตนกิเลสภายในใจของตนเพียงคนเดียวหรือดวงเดียวนี้เท่านั้นเป็นความเลิศประเสริฐยิ่งกว่าการชนะสงครามทั้งหลายดังโลกที่เป็นมาเป็นไหนๆนี่แหละความเลิศแท้ๆอยู่ที่ตรงนี้เอกัญจเฉยมัตตานังสเวสังกามชุตตโมความประเสริฐจริงๆอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่ประกาศขึ้นที่นี่ไม่ได้ว่าประเสริฐที่ไหนดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมมันเป็นธรรมชาติทั้งมันหาความประเสริฐที่ไหนในโลกนี้พอที่จะปล่อยวางใจลงไปได้พอที่จะยึดเหนี่ยวให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้สะดวกสบายหาที่จุดไหนไม่เห็นมีแต่กองอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวเกาะเข้าตรงไหนเป็นไปตรงนั้นเราไปเพลิดเพลินกับอะไรมันเมื่อมันมีแต่กองฟืนกองไฟเพลิดเพลินกับความภาคความเพียรถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวไฟนี้ออกแล้วน้ำคือความเย็นอมตะธรรมไม่ต้องถามมันตรงเป็นอยู่ในนี้เลยทีเดียวเนี่ยผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังนี่ก็จะพยายามอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีลี้ลับผมเปิดอย่างเต็มที่ด้วยความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนวิธีการดำเนินเป็นมาอย่างไรอย่างไรสูงบ้างต่ำบ้างตามกำลังความสามารถของตนที่ดำเนินมาทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลไม่เคยปิดบังลี้ลับแสดงให้ฟังทุกแง่ทุกมุมอุบายเฉพาะอย่างยิ่งอุบายวิธีการต่อสู้กิเลสให้ทันกับกลมายาของกิเลสนี่ได้ย้ำแล้วย้ำเล่าเพราะมันสำคัญมากทีเดียวยากที่จะรู้ตามมันทันกลมายาของมันหมดทั้งตัวมีแต่เรื่องของกิเลสห้อมล้อมอยู่จนมองหาคนมองหาพระทั้งองค์ไม่เห็นแต่เรื่องกิเลสล้อมอยู่หมดมันจะไม่โมโหหน้าโมโหได้ยังไงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนกระแสของธรรมแทรกเข้าไม่ได้ถูกกิเลสปากป้องออกหมดตีต่อยออกหมดเจ้าของยังไม่รู้ตัวเลยเหมือนควายตัวหนึ่ง
พอทำแทรกไปปั๊บกิเลสปัดปุ๊บแล้วความเซ่อซ่านั่นแหละกิเลสตัวเซ่อซ่าก็มีตัวหนึ่งมันให้เซ่อซ่าสติปัญญาไม่ทันว่าอย่างนี้เคลื่อนไปอย่างนั้นว่าอย่างนั้นพลาดไปอย่างนี้อยู่งั้นมันจะไม่เต็มตัวของเราไงพลาดมันก็พลาดหมดทั้งตัวเผลอก็เผลอหมดทั้งตัวหมดทั้งใจแล้วจะว่าไม่เต็มตัวอย่างไรนี่ทำแทรกไม่ได้สิทำให้จริงเราจะเห็นของจริงโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นของจริงเต็มส่วนแล้วหายสงสัยอดีตอนาคตปลดเปลื้องไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่าไม่มีสิ่งคำว่ายึดว่าถือพอตัวแล้วไม่ต้องถือไม่ต้องยึดทำไมหาอะไรเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วการรู้ประเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ท่านผู้ใดที่เข้ามาศึกษาก็ให้ศึกษาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหูมีให้ฟังให้ถึงใจแล้วนำไปคิดไปพิจารณาตาดูให้ถึงใจเป็นการศึกษาหมู่เพื่อนทำยังไงดูนี่คือที่ว่ามาศึกษาไม่ใช่ว่ามาฟังโอวาทนะโมตัสสะสอนอย่างนี้จึงเรียกว่ามาฟังการอบรมโดยถ่ายเดียวฟังหมดอันใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์ควรจะเกิดขึ้นทางตาก็ให้เกิดควรจะเกิดขึ้นทางหูก็ให้เกิดจะเกิดขึ้นทางสติปัญญาที่เราได้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาพิจารณาจนเกิดเป็นผลเป็นประโยชน์สมบัติของเรากลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมาก็ให้รู้ให้เป็นไปโดยลำดับจึงไม่ขาดทุนศูนย์ดอกดูแบบฉบับของหมู่ของเพื่อนให้ทำมีทำเป็นแนวเดินแนวทางแห่งความคิดการพูดการปฏิบัติต่อกันอย่านำกิเลสเข้ามาเป็นขวากเป็นหนามเป็นเขี้ยวเป็นเขามากัดมาขีดมาฝิดมาชนกันนั่นเป็นลักษณะของหมาของวัวของควายไม่ใช่ลักษณะของผู้มีธรรมเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ลักษณะของนักบวชกรรมฐานอย่านำมาใช้เราตั้งใจจะมาฆ่ามันอยู่แล้วทำไมจนมาเสริมเขี้ยวเสริมฟันให้มันนี่ก็ไม่ทันมันอีกถ้ามันเหยียบย่ำเอาอีกระมัดระวังความเมตตาสงสารต่อกันและกันความเป็นธรรมต่อกันนั่นแหละคือลูกศิษย์ตถาคตลูกพระตถาคตเป็นอย่างนั้นให้อภัยกันอยู่ตลอดเวลามีความเป็นความถูกต้องอยู่ด้วยกันมากน้อยเป็นผาสุกทั้งนั้นนะต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้ทุกท่านฟังนั่นมันก็มาทุกวันเนี่ยมันก็เป็นมาเองก็เป็นปัจจัยเป็นข้าพระทหารโรงพยาบาลเขาทำมันเป็นเองทั้งนั้นมันก็เหลือเฟือจะมาจะทำไงมาทำนั่นมาทำนั่นเองพูดมาอยู่ใหม่ไม่รู้ก็เห็นว่าเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมก็เลยไม่รู้ทางที่จะเดินนั่นจึงต้องเตือนให้ทราบเสมอทางเจริญของธรรมต้องเป็นความบังคับเจ้าของบ้างเป็นอัคคีอาศัยเจ้าของอื่นคนอื่นสอนไม่สั่งไม่ถูกสอนไม่ถูกเป็นเพียงว่าแนอุบายวิธีการให้ทราบสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมให้ทราบให้รู้วิธีปฏิบัติตอนเป็นธาตุกำลังแข็งแรงนี่โหต้องแรงมากธาตุใครก็เถอะถ้าลมมีกิเลสเป็นเครื่องคอยเสริมอย่างนั้นแล้วมันต้องเป็นพิษด้วยกันนั่นแหละการปฏิบัติไม่เข้าใจเรื่องธาตุเจ้าของจะปฏิบัติเพื่อความโง่ทางด้านจิตใจได้อย่างไรเนี่ยสำคัญถ้าผมถึงแม้กระทั่งมันแข็งแรงอะไรเข้าไปเสริมนิดนึงรู้ทันทีมันต้องนั้นดัดจนเรื่อยไปก่อนโอ้โหไม่งั้นทำโผล่ขึ้นไม่ได้อย่างว่าเรานอนพี่ลึกนะอาหารสาวฉันกินไหนแต่กินไหนบางทีจนผมก็โอ้สงสารหมู่เพื่อนที่จับทำอะไรต่ออะไรจะทำไงให้ดีมันก็หลีกไม่ได้อีกแหละผู้มาเกี่ยวข้องมันก็มีอยู่นี่จะว่าไงเนี่ยมนุษย์อาศัยกันยิ่งเป็นพระก็เต็มไปด้วยอาจด้วยธรรมคือความเมตตาเป็นสำคัญด้วยแล้วก็จะทำไงอีกเนี่ย
มันคิดไปหมดไม่ใช่ไม่คิดนะเรื่องของคุกคิดจนเมื่อไม่มีทางออกแล้วก็ปล่อยเหมือนก็มาปล่อยคือเห็นว่าเหมาะสมนะทนเอาบ้างทำไงที่อื่นเราก็เห็นอยู่แล้วเราเป็นนักเที่ยวเขานอกออกในก็จนแหลกไม่ว่าวัดลาดวัดหลวงวัดในวัดนอกวัดกรุงเทพนอกกรุงนี่มันเข้าทั้งหมดเทศฟังเทศฟังหมดจนกระทั่งเทศสมเด็จไหนก็ฟังจนหมดนี่ทำมาบวกลบคูณหารเลือกเฟ้นเลยมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราจะเลือกหาเอาความจริงจากสิ่งนั้นที่ได้ผ่านมายังไงไงมันประมวลเข้ามาแล้วนี่มีน้องผือกับพระก็มากมันก็เหมาะกับพรมาฐานอาหารไม่ได้มากนะเขียมๆแต่ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นอารมณ์กับสิ่งอย่างนี้นี่ไม่มีใครเป็นอารมณ์กับอาหารนอกจากธรรมะมีอะไรกินไปเลยแล้วไม่เคยแล้วพอยังชีวิตไปแล้วอันนี้หมายถึงว่าอยู่ที่ส่วนรวมนะไปองค์เดียวอยู่กับเป็นอีกอย่างหนึ่งคลิกไปเรื่อยๆเลยไม่งั้นมันไม่ทันอาหารไม่มีมันไม่เคยคิดเพราะเราไปหาอย่างนั้นนี่ที่สมบูรณ์เราไม่ไปที่ใดสมบูรณ์คนนับถือมากก็สมบูรณ์บ้านใหญ่ก็สมบูรณ์คนที่ไหนคนนับถือมากมันสมบูรณ์แต่มันดุ้งเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เวลาเราไปหาธรรมเราไม่ได้ไปหาสิ่งก็ต้องไปอย่างนั้นแถวตามยายที่พูดถึงว่าอย่างที่ท่านหัวก็อยู่แถวนั้นถูกเขาจับผมรู้หมดพอผมไปก็ถึงอย่างนี้ปีหนึ่งไปทางนี้ปีหนึ่งไปทางนี้มันแหลกหมดเลยแถวนั้นพวกโศกพวกไข่ในป่าไข่มอสจับตรงนั้นตรงนี้รู้หมดเพราะบ้านแถวนั้นไม่มีบ้านใดที่ผมไม่ได้เข้าบนเขานั่นเข้าหมดปีหนึ่งไม่เข้าปีหนึ่งเข้าอย่างนั้นมันสุดท้ายมันก็เลยหมดซ้ำแหละคำพระคุณนี่ยังหนึ่งมันก็กอกก็แกะไปทั้งหน้ารักแกะนั่งน้องหมูน้องหมาที่ไหนแถวมัดเนี่ยเพราะมันสบายนี่ภาวนาพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นหลักอยู่นี่งานแรกพอได้โอกาสแล้วก็ออกเที่ยวเที่ยวก็เที่ยวอย่างนั้นเนี่ยมันต่างให้เขาสบายเนี่ยมีคนจะมาเกี่ยวข้องเราวันหนึ่งวันหนึ่งทั้งวันไม่มีใครมาเกี่ยวข้องหรอกมีกระบะจอมจอกออกมาก็อย่างมากเขาก็ตามมาคนนึงสบายทั้งวันพยายามมาทารมชันแล้วก็ยิ่งไปใหญ่ครับทั้งวันไม่มีไม่เจอใครเจอแต่เราคนเดียวนี่เรื่องการสอบแสดงหาธรรมมันลำบากแต่เราไม่ถือเรื่องเหล่านี้เป็นมาเป็นอุปสรรคไม่เห็นมันลำบากตรงไหนก็มีแต่ท่าจะเอาท่าเดียวนั่นน่ะมันเหนืออยู่นะมีแต่ท่าจะเอาท่าเดียวอันนี้จะเป็นพลังสำคัญสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคไม่ได้บางอย่างก็กุศลาคนเดียวก็มีเออทุกข์เขาตายในป่าในเขาอยู่ทำไมไม่มีพระเขาก็นิมนต์พระเป็นกุศลาแล้วเราเป็นคนเดียวกุศลาแล้วเขาก็นิมนต์ไปสวดมนต์เขาก็ไม่รู้เรื่องอยู่ทำไงแล้วก็ต้องดูสภาพของคนก็รวมทางเขาไปสวดมนต์คนเดียวมาสวดแล้วแล้วพูดเก่งอยู่เล่นนอกสวดมนต์คนเดียววัดติดบ่ของมันข่อยติดเจ้าติดจำข่อยว่าดึงในใจเราติดดีข่อยขำอย่างไรตัวแต่เล่ากับพระศรีนี่ก็หมายผมก็เข้าปุ๋ยได้ก็ได้เลยมันข่อยติดท่อฝ้าเจ้าอู้ย้อมข่อยเราเกิดมาจากพระเจ้าเป็นนั่นคำพี่วะติดดีข่อยขำเนี่ยถ้าเขาไปจ่อยเจ้าดูช้าอย่างสูตรเดียวจะไม่ได้จะจับไปขำมันได้ในพุทธิกุศลธรรมะกันเรียบไอ้โยกเรียบส่วนม่อนกับส่วนไอ้เขาต้องมาลาผมกินเขาได้เลยนี่เมื่อยก็เมื่อยแต่ว่าเมื่อยกำลังเวลานั้นมันบ่คือความเมื่อยผิดกันกุศลธรรมะคนเดียวกับกูเอาอะไรถวายก่อนเอาไปถวายบ้านๆเสียเนี่ยเท่านั้นแหละมีอะไรถวายเป็นผักเป็นอะไรเป็นเงินเป็นทองเอาไปถวายบ้านๆนะเท่านั้นเนี้ยไม่สนใจเลย
มาหาเอาอะไรนี่จิตมันต้องอาศัยการบังคับนะไม่บังคับนะบังคับก็บังคับยิ่งเด็ดนั่นแหละต่อสู้ยิ่งเด็ดนั่นแหละวิธีการลำบากลำบนทุกอย่างไม่แต่วิธีการต่อสู้ยิ่งเด็ดทั้งนั้นเพราะก็เมื่อยิ่งเด็ดมันหมดไปแล้วการต่อมันเบาลงไปการต่อสู้มันก็ทราบในตัวเองกิเลสมันหมดไปเอาอะไรมาต่อสู้กันเนี่ยไม่มีอะไรที่ต่อสู้มันก็เรื่องกิเลสทั้งมวลเนี่ยทำให้เราทุกข์เราลำบากทั้งหมดนี้เรื่องกิเลสยังไงเหนียวแน่นมั่นคงกว่านี้ใครจะไปรู้มันได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวคือยกว่าเลิศจริงๆสิ่งเหล่านี้แทรกอยู่ในสัตว์ทุกตัวสัตว์ในกายโลกธาตุนี้ไม่มีสัตว์ตัวใดที่มันมีกิเลสเข้าแฝงไม่มีใครทราบได้ว่ามันเป็นภัยยังไงนี่สิพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เท่านั้นทราบเป็นพระองค์แรกแล้วบอกวิธีการแก้ไขบอกวิธีนั้นจริงนั้นแก้งั้นนั้นนี่จะน่าจะจำยังไงไม่เห็นอะไรเป็นสักขีพยานบ้างมันก็หาความจำไม่ได้อย่างว่ามันบอดแล้วทั้งหมดสีแสงเป็นยังไงรูปนั้นเป็นยังไงสีนี่เป็นยังไงว่าก็ว่าอย่างนั้นคนตาบอดไม่เห็นไงจิตใจเมื่อมันบอดจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรอัศจรรย์มันก็จะมากว้านเข้ามาสู่ความมืดบอดเหมือนตนหมดเนี่ยท่านที่มาใหม่นั้นเป็นยังไงฟังเทศน์วันนี้เข้าใจหรือเปล่าฮะที่มาจากเสรีราชคมอ่ะเข้าใจหรือฮะผมใครมาผมก็ไม่อยากยุ่งทุกวันนี้อยู่ตามสบายสบายถ้าผมจะพูดผมก็ลงมาพูดเองพระนั่นเองจะไปยุ่งของผมมากเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วแม้แต่ก่อนผมก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วเป็นนิสัยอยู่ไหนอยู่คนเดียวมันมีความจำเป็นไม่เข้าไปยุ่งอยู่ไหนก็เหมือนกันเราสบายได้อยู่คนเดียวแต่สำคัญที่กับสัตว์นี้แปลกเลยนะมันเล่นกับสัตว์เหมือนกับเป็นเพื่อนฝูงจริงนะแปลกอยู่นะเล่นด้วยความรักความสงสารมันนะพาให้เล่นเลยนะไปนี่แย่ตัวนั้นนี่แย่ตัวนี้ไปคุยกับแย่เหมือนบ้านนะไงวะมึงก็ไปดูสิพระเลยมึงเห็นกลัวพระเนี่ยพูดทำไมมันไม่รู้เรื่องนะเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่รู้เรื่องกับเราแต่เล่าให้พูดของมันเองที่แสดงกิริยามานี่มันออกมาจากความเมตตาความเมตตาเป็นพื้นฐานภายในแล้วกิริยาแสดงมานี่เป็นอาการของความเมตตาเดินไปไหนถึงด้วยเยอะเยอะเต็มโอ้โหยิ่งมากกระรอกเต็มดงกระแตกเต็มป่าครับป่าครับเต็มวัดแย่กับเต็มลานวัดมึงกูเยอะยังไงสู้กินก็ต้องเรียกอะไรป่านี้วันนี้เขาไปเจอพระคัมภีร์ในกรุงไห้ไปเดินกระถางทำไมแล้วไอ้เสี่ยวทับอินนั่นแหละเขาพูดตรงนั้นนายอยู่นี่มันไม่สนใจกับเราไอ้ตัวเมียไม่กล้าออกมาเห็นเราตัวเมียมันหลีกเข้าไปไอ้ตัวผู้มันออกมาอยู่หัวจงกรมไม่เลยเราเดินจงกรมไปทางนั้นมันก็มาเขี่ยแล้วกุ๊กเรียกเมียมันอยู่ข้างโอ้ยอะไรกันแล้วเดินหนีออกมาข้าวอยู่นั้นมันกินข้าวแล้ววานนั้นตามนั้นมีกินมันไม่กลัวจะกระทำคนนะเดี๋ยวนี้เราก็อยู่นั่นนั่นก็อยู่นั่นเรียกเมียมันกุ๊ก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 มาเราเลยเดินจุกไม่ได้ออกมาเนี่ยมาพักหนึ่งออกมาพักหนึ่งว่าจะมาพูดถึงเรื่องประชุมเห็นคนจริงจังมากเลยถอยกลับไปก่อนแล้วกลับมาอีกตอนเย็นๆถึงกลับมาเป็นห่วงหมู่เพื่อนเหมือนกันจะไม่ห่วงได้ทำจะไม่ห่วงได้ไงก็ผมรับหมู่เพื่อนไว้เพื่ออบรมสั่งสอนความเป็นผู้น้อยผมเคยเป็นมาแล้วรู้ทุกแง่ทุกมุมเต็มกำลังจะของทำไมจะไม่รู้เรื่องของหมู่เพื่อนที่มาเราให้หนักมือหน่อยนะใครเลยให้มันเห็นฤทธิ์ของธรรมกับวิเดชต่อสู้กันให้มันเห็นได้ประจักษ์เจ้าของมาแล้วศรัทธาวิริยะเอียงมันมาเอง
ขอให้เห็นเมื่อนั้นเลยก็เริ่มดับดับเกิดอะไรแรงก็มาเองหมดสัทธาวิยสติสมาธิปัญญาอะไรฉันทาวิยะจิตใจมาจับมันมากมันเองแต่วิวังสานั้นมักจะมาช้าทำให้ฟื้นไม่ปลุกไม่ลุกนะนอกนั้นมาเห็นความสง่าอยู่ภายในหัวใจสิมันเป็นยังไงเอาเทียบกับโลกดูสิใจดวงนี้อ่ะว่างั้นเลยอ้าวสมมติว่าจะแข่งอย่างนี้เอาอะไรแข่งจะเอาอะไรแข่งเนี่ยมันก็สมมติทั้งหมดนั้นอันนี้มันคืออะไรจะไปแข่งกับใครเนี่ยจะว่าอันนั้นมันต่ำช้าเดียวซ้ำมันก็ไม่ว่าไม่ทำหนีไม่เหยียดหยามไม่ดูถูกจะเอานั้นมาเหยียบหัวใจมันก็ไม่เอามามันต่างอันต่างกินมีเสียฟังได้หมดเราฟังได้หมดดูได้ทั้งนั้นฟังได้ทั้งนั้นมีอะไรจะคอยตบได้ต่อยได้ตีกันไว้ก็ตัวพิษมันอยู่นั่นลองดูสิตบตีกันน้อยขนาดนั้นมันเอื้อมออกไปได้มองไม่ทันครูบาอาจารย์ผู้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ร้อยร้อยลงไปร้อยร้อยลงไปโดยลำนั่นเองนะคิดดูที่หลวงปู่ขาวท่านจะทำงานกับใครแบบนี้เพียงรักษาธาตุขันธ์ท่านเขาไม่พอจะได้กำลังแต่พระเนรก็ลุ่มอยู่นั่นแหละหมดไปหมดไปทำไมเอาจริงเอาจังไม่ได้นะเวลามาศึกษาหลวงปู่วานชันเอาให้จริงให้ได้หลักเกณฑ์เวลาไปเป็นหัวหน้าลำบากนะถ้ายังไม่ได้เรื่องอะไรเป็นหัวหน้าก็เป็นหัวเหลวนั่นแหละพูดง่ายๆนั่นเหลวนะเป็นหัวหน้าความภาคเพียรก็มีน้อยภาระก็มีมากเดี๋ยวเขามาเสกสรรปั้นยอเป็นครูบริการป้าใหญ่ขนาดที่ควรจะเอาให้เต็มปากเต็มท้องเวลานี้ถึงจะอยู่กับหมู่เพื่อนมากอยู่ครูบาอาจารย์มันรวมกันยากมันหลายคนมันก็ยังดีกว่าที่เราเป็นผู้ใหญ่ซึ่งไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรเลยนั่นนิดเรื่องกับอยู่กับหัวหน้าทั้งหมดอะไรๆก็หัวหน้าเราเป็นคอยปฏิบัติตามเท่านั้นไม่ได้ทั้งหัวคิดไม่ใช่เป็นภาระของเราจนกระทั่งเกิดความหนักใจวุ่นวายขึ้นมาภายนอกผมพยายามปัดเพื่อหมู่เพื่อนเสมอนอกจากมันจำเป็นจริงแล้วก็แบ่งให้ซิอย่างอย่างต้องมาขอพระที่จำเอาจุดมาลงมากวันพรุ่งนี้มาขอผ้าจากเรามากๆเอาไปทำไมนักหนาไปต้มไปแกงอะไรผ้าไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นปลายนะให้สององค์นั่นแหละเนี่ยผมพูดนั่นนะที่คุณรวมเขตเหมือนกันนั่นก็จะเอาวัดนี้ทั้งหมดเลยนะผมก็ไม่ให้จะเอาอะไรทั้งหมดผ้าเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นั่นเอานั่นนี่มาไล่วัดเต็มใบวาสิวะผ้าสององค์ไม่ใช่ว่าจะเอาเราไปยังไงให้พี่นานก่อนมาดูแคปตาล็อกก็แล้วเหมือนเป็นวันพระด้วยมีแขกมีคนที่จะมาเกี่ยวข้องกับเราวันนั้นไม่ได้เลยเขียนหมายเขาไปส่งให้เนี่ยถึงไม่ได้ไปเมื่อเช้านี้เข้าไปแทนแล้ววันพรุ่งนี้องค์ไหนจะไปองค์อายุพรรษาน้อยไปก็ไม่เป็นไรล่ะวันพรุ่งนี้ใครบ้างอยู่ตรงโน้นน่ะไปแทนหน่อยผู้ที่จะลดน้ำก็จะเป็นอะไรตายอยู่แต่เราไม่ได้ทำเป็นเพื่อเป็นหัวตามมาหึงหวงกินผลไม้แล้วทำด้วยความเมตตาให้ต่อสัตว์เป็นลอยไปผมก็พูดอันนี้มันก็เข้ากับพ่อแม่ที่จำจะพูดท่านพูดถึงอย่างมะพร้าวท่านปัดกวาดไปถึงต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวนี่มันมีลูกยังไงท่านว่าผมนี่ก็รอดผมนั่งอยู่ในวัดนั่นแหละมะพร้าวมันไม่มีไม่มีปลูกไปพระมันก็ได้จะได้ไปมาอีกนะแต่ท่านไม่ถูกท่านพูดจะพูดเองแล้วไม่ได้ปลูกเป็นหัวตายนะใครจะมาปลูกเป็นหัวต้นมะพร้าวที่ท่านห้ามไม่ให้ปลูกไม่ให้จับต้องไม่ให้รดน้ำหรืออะไรๆนั้นท่านไปข้อมือหลวงตาชีโรต่างหากนี่วางคำว่าบัญญัติห้ามหมายก็ว่าตีข้อมือหลวงตาชีโรต่างหากท่านทำไม่ได้เพื่อโยกโยเรอะไรผมไม่กระลอกไม่ได้กินต่อไปไม่จะเอาอะไรมากินวางนั่นแหละปลูกก็จะเป็นอะไรไปสันวางถ้าเราปลูกก็จะเป็นอะไรไปสันวางแต่ท่านก็ไม่ปลูกสนุกนั่นแต่สมมติเราจะมีผู้ปลูกท่านก็คงไม่ห้ามถ้าปลูกไปพิจารณาอย่างนี้นะผมก็มาพิจารณาจับไม่หมดนะเรื่องของนี้อ่ะ
ผูกแบบเพื่อซื้อเพื่อขายจำหน่ายจ่ายแจกไปแบบโลกๆหนูไม่ได้ผิดพระวินัยหรือว่าไงตาประมาทผูกไปทำไมพลิกไปทั้งหมดพระวินัยอยากกว่าทำพลิกหาทำโอ้โหทำด้วยความเมตตามันไปเป็นความเมตตาแล้วไม่ได้ไปกังวลอะไรกับมันปูกระดีทำไปนั่นแหละทำด้วยความเมตตานี่รู้สึกขึ้นเชื้อจะอุ่นปีนี้น่าดูไปดูโอ้สารมันยิ่งมากเข้ามากเข้าจะได้กินอะไรคิดไปผมมันต้องไปทำธนาคารกระแตขึ้นต่อไปยังไงสงสารอย่างที่พูดเนี่ยมันเล่นกับฝักเล่นยังกลมเล่นกับแย่กับอะไรมันก็ไปเพื่อนเพื่อนอยู่ในทางกลมน่ะแย่เลยไม่ทราบว่ากี่ตัวเต้มอยู่ในทางกลมเล่นกับฝักเล่นกับกระแตมันมาหยิบมันเข้าลานนั้นช่วยอะไรที่นั่นเพื่อนกดเพื่อนยื่นไปยื่นมาอยู่หัวกลมบางทีก็วิ่งตัดทางกลมไปแยกกันไปแบบหนึ่งไกลกับแบบหนึ่งโอ้ลูกศิษย์พลาดมาเกิดได้ไม้กูจะเลี้ยงสุดได้แต่นี่วะพูดกับเขาเนี่ยคุณกินกินอยู่คนเดียวเหมือนบ้านะบางทีคนเขาไปเห็นไปได้ยินแล้วเขาบอกว่าลุงต่างนี่เป็นบ้าเขาบอกมีอยู่คนเดียวก็พูดคุณกินกินอยู่มันไล่มนอะไรดีวะไล่อะไรไล่กับแย่กับสัตว์ต่างๆพูดกับแย่เต็มเดียวตัวใหญ่ใหญ่มีเยอะนะนี่คือนกกดก็ไม่ออกมาทำลายได้เหยี่ยวก็ออกมาทำลายไม่ได้งูแล้วก็จับเนี่ยอันตรายสามตัวนี่สำคัญมากนะงูเหยี่ยวนกกดเป็นอันตรายต่อสัตว์เหล่านี้มากเราก็ไล่วันนี้ก็ไล่นกกดแต่ก็เจอเข้าในป่าสองตัวเราอยู่กุฏิเรามองเห็นมันวิ่งมันไล่แย่งเดี๋ยวมองดูทางเข้าทางกลมผมมันไล่มาทางนี้อู้ตายแล้วว่าหนังติดมันบินขึ้นไปนั่นเขาใส่กระเป๋าเพี้ยมกระเป๋าไปติดลิ้นแต่กระจายบินปืนน้ำตามไล่เข้าป่ามันออกมามันหากินในป่าพอออกมานี่แย่หมดนะมันปุระเล็กมันเยอะมีสวนตะวันตกตีเราเป็นสงสารยังไงยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยยั่วไปที่ไหนนี่แต่แย่กันเลยตัวใหญ่นี่มันไม่กลัวคนอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายเดินไปนี่ก็พูดคุยไปบินบินบินไปไปเจอสัตว์แถวนี้แหละต่างๆเจอกระแตวิ่งผ่านหน้ามันเจอแย่มันยิ่งมันป่วนเปลี่ยนเปลี่ยนทางบ้างพูดกับตัวนี้แล้วก็ไปพูดกับตัวนั้นแล้วพูดตัวนั้นจนกระทั่งถึงกุฏิเต็มไปหมดพูดกับมันไปเรื่อยจนถึงกุฏิเขาจะว่าบ้าแต่เราสนุกนะสนุกด้วยความเมตตาเพลินไปกับมันคุยไปกับมันไหมหลักใหญ่มีจิตนั่นพิจารณาทั้งเรื่องตัวแหลมคมเนี่ยสามารถจะแทรกได้หมดมันเชื่อขนาดนั้นนะมันไม่เชื่อขนาดนั้นไงมันอยู่ในหัวใจทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่เชื่อยังไงมันจะไม่อยู่ในหัวใจสัตว์ได้สัตว์แต่ละตัวมาเกิดมีอะไรพาสาเหตุให้มันเกิดสาเหตุนั้นก็รู้อยู่ในหัวใจนี้แล้วไงมันจะไม่เชื่อได้ยังไงก็เมื่อมันประจักษ์อยู่ในหัวใจนี้ไม่เชื่อเลยไงประจักษ์หัวใจไหนหัวใจนั้นก็ต้องเชื่อทันทีไม่เพราะความจริงใจเป็นความจริงล้วนๆแล้วทำไมจะไม่เชื่อเต็มหัวใจวะถ้ามันปลอมอยู่แค่ไหนกับนั่นแหละสิ่งที่ขัดแย้งความจริง